โดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นี่เธอฉันวนหาบ้านเธอหลายรอบแล้วนะตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายซอย2อ๋องั้นฉันผิดเองแหละฉันดันเลี้ยวขวา2ซอยเออแต่ฉันขับรถจนงงไปหมดแล้วอ่ะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะเออบายจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะเคยเป็นเหมือนกันไหมคะบางทีจะไปบ้านเพื่อนถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนคนอธิบายก็งงคนขับก็งงจนหลงกันไปหมดคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ถ้าเกิดไปเมืองเหนือไปภาคเหนือขึ้นมาจะถามเพื่อนว่าบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยจะอู้กำเมืองว่าจะใดล่ะทีนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะจะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนภาษาเหนือเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมส์ชมพูนุชถ้าอยากจะถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนคนเหนือเนี่ยเขาจะพูดว่าบ้านอยู่ตังใดยกตัวอย่างประโยคนะคะอีน้องเนี่ยบ้านอยู่ตังใดเดี๋ยวพี่จะไปส่งก็หมายถึงว่าน้องบ้านน้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะอาสาไปส่งให้ค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ